สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็ผมจะพาทุกคนมาเรียนรู้รู้จักกับชนิดของถังดับเพลิงทุกๆถังเลยนะครับที่เรามีเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเอาไว้เวลาเหตุฉุกเฉินเช่นว่าทุกคนบางคนเนี่ยอยู่ในพื้นที่แล้วเหตุไฟนั้นเกิดฉุกเฉินขึ้นปุ๊บแล้วเราอยู่ในพื้นที่เราสามารถช่วยระงับเหตุได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรระงับเหตุเบื้องต้นนี่ผมจะมาสอนเล็กๆน้อยๆเอาแบบเข้าใจง่ายๆแล้วก็เอาแบบรวดเร็วจบทีเดียวไปดูกันโอเคแป๊บนึงเริ่มต้นที่ถังออริจินอลเลยใครๆก็รู้อึ๊บซ่านี่มีถังดับเพลิงสีแดงนะครับเป็นแบบนี้รูปร่างนี่ฝาดูฝาด้วยฝาฉีดเป็นจุกนะฝาฉีดเป็นจุกฝาฉีดเป็นจุกจากถังสีแดงเขาเรียกว่าเคมีแห้งนะถังสีแดงแบบนี้ที่เป็นฝาจุกนี้ระงับไฟได้ทุกแบบยกเว้นอย่างเดียวก็คือไฟที่ติดอยู่บนน้ำมันไม่สามารถทำได้ถังนี้นิยมใช้ในoutside นะครับนอกพื้นที่เพราะว่าถ้าเราใช้ในตัวอาคารเราฉีดมันจะฟุ้งแล้วบางคนก็แพ้ไงพอเขาได้กลิ่นอะไรเงี้ยก็อาจจะช็อกได้เลยได้นั้นแนะนำถังแบบนี้หัวจุกกลมๆใช้นอกอาคารครับพื้นที่โล่งๆกว้างต่อไปฮิถังนี้ถังสีเงินนะครับฝาจุกเป็นแบบนี้ถังสีเงินนี้เขาเรียกว่าโฟมมันเป็นโฟมของจริงครับแรงมันจะประมาณระยะการฉีดนี่3เมตรได้เราสามารถจริงไกลได้โฟมเนี่ยเอาไว้ระงับเหตุแบบว่าไฟที่เป็นน้ำมันครับมันจะเอาไปเคลือบแล้วทำให้ออกซิเจนไม่มีไฟก็จะดับทันทีเลยอันนี้นิยมติดตั้งตามห้องครัวครับห้องครัวหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับน้ำมันดูแล้วนะครับตัวนี้แนะนำเลยว่าต้องใช้ครับแต่ว่ามีความหนักที่อลังการจริงๆต่อไปครับผมเป็นถังเลยดีอึ๊บซ่าสีเขียวนี่เลยถังสีเขียวฝาจุกเหมือนถังสีแดงนี่ถังสีเขียวก็คือถังอะไรนะ ADE ถังอันนี้ครับอันนี้เป็นชนิดดับเพลิงที่เอาไว้ดับไฟฟ้าชนิดที่เป็นไฟฟ้าที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าที่มันช็อตเราตายได้วิธีดับมันก็คือใช้ถังสีเขียวเนี่ยควบคุมสถานการณ์ตรงนั้นไว้เพราะอะไรครับถ้าเราฉีดถังนี้ลงไปปุ๊บกระแสไฟฟ้าจะไม่โดนตัวเราทันทีเลยฉีดปุ๊บใช่ไหมพอฉีดปุ๊บเรารู้แล้วว่าโดนทุกอย่างปุ๊บแล้วมันจะไม่ช็อตเราแน่นอนเรามือไปจับสายไฟแล้วเอาออกจากกันไม่ให้มันช็อตกันนั่นแหละคือข้อดีของ ADE ถังไฟฟ้าไม่รู้ว่ามันมีสารอะไรกันนักกันหนามาทำให้ไฟไม่ช็อตเราได้นะต่อไปถังอะไรดีนะถังสุดท้ายถังสุดท้ายถังสุดท้ายไม่ขอยกนะแบบว่าหนักมากเลย18กิโลได้มั้งถังนี้สีแดงดูสังเกตที่จุกนะสีแดงแต่อีกจุกอีกแบบนึงจุกจะมี2แบบแบบกลมแล้วก็แบบแบนนะครับแต่ถังสีแดงดูที่จุกนะตัวถังจะไม่เหมือนกันเท่าไหร่ถังสีแดงเนี่ยมันเป็นถังคาร์บอนไดออกไซด์นะครับหรือเรียกว่า อะไรนะ CO2 ใช่ไหมภาษาย่อๆนั่นแหละถังนี้ก็เป็นถังของอะไรนะมันเป็นความเย็นอะคล้ายกับอะไรเขาเรียกน้ำแข็งแห้งถังตัวเนี้ยวิธีจับก็คือให้จับหยับจับปลายมันกลมๆให้จับประมาณนี้ห้ามจับตรงนี้นะให้จับตรงนี้
แล้วก็ฉีดระงับเหตุต่างๆระงับเหตุได้ทั่วไปเหมือนกันครับเหมือนกับถังแดงเลยแต่สิ่งที่ระงับไม่ได้คือน้ํามันเหมือนถังแดงเป๊ะแต่ตัวนี้นิยมใช้ในอาคารครับแต่ตัวแดงนั้นนิยมใช้นอกอาคารตัวนี้จะไม่มีแป้งจะไม่ฟุ้นมันจะเหมาะกับการติดตั้งไว้ในอาคารทุกคนก็รู้แล้วนะแล้วก็ถังดับเพลิงทั้งหมดมีอยู่1 2 3 4 4ชนิดก็ย้อนดูคลิปแล้วก็จํามันด้วยว่าทุกคนอาจจะมีประโยชน์ในการใช้งานต่างๆแล้วก็สุดท้ายก็คืออย่าลืมนะก่อนใช้อ่ะเป็นสลักอยู่ตรงนี้ดึงเลยปึ๊บดึงตึ๊บออกเลยไม่ต้องใช้แรงเยอะก็ดึงประมาณสักเหมือนกับเราดีดนิ้วอ่ะแค่นี้ความแรงแค่นี้มันหลุดเลยแล้วก็จับสายจับสายจ่อไปทางที่เป็นไฟนะแล้วก็กลับตรงนี้เหมือนกับกดลงอ่ะแล้วมันก็จะปล่อยออกมาเองถังตัวเนี้ยมีประมาณถังแดงแบบเนี้ยใช้ได้ประมาณสัก10วิมั้งเราต้องฉีดพ่นไฟอ่ะแค่7วิต้องนับในใจด้วยฉีดแล้วก็นับ1 2 3 4จนถึง7วิแล้วปล่อยอย่าเพิ่งฉีดหมดอีก3วิที่เหลือเก็บไว้สแตนบายตัวเองให้ตัวเองออกมาจากไฟแล้วก็ให้คนอื่นวิ่งเข้าไปแทนเราเพราะนั้นจุบๆๆๆๆทำเป็นระบบนะโอเคหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้คิดว่าไม่ยากหรอกทางดับเพลิงในการใช้งานแต่ว่ามาอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องการใช้งานในสถานที่ต่างๆไม่ใช่เจอถังเฮ้ยถังนี้ใช้ยังไงอ่ะเจอถังเรียงกันสี่อันเฮ้ยต้องใช้ยังไงกับไฟแบบไหนก็เอาไปดูนะถ้าสงสัยก็ถามผมได้ใต้คลิปเลยก็เดี๋ยวจะพยายามตอบนะเท่าที่ตัวเองรู้เพราะว่าเราอยู่แผนก CC อ่ะอยู่ในห้องเกี่ยวกับควบคุมแล้วก็เอกสารต่างๆก็ฝากด้วยแล้วกันวนดูคลิปไปอีกรอบนึงนะดูคลิปรอบนึงแล้วก็แชร์บอกเพื่อนๆต่างๆว่าวิธีใช้ถังดับเพลิงมันทุกคนสามารถใช้ได้แล้วก็ช่วยกันถ้าคนถ้าเรารู้วิธีการใช้เราก็จะช่วยกันปกป้องไม่ให้เกิดความเสียหายเยอะขึ้นนะก็กว่าดับเพลิงเราจะมาอีกโอเคผมก็ฝากไปแค่นี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ